น้องคุณลูกชายหน่อยเคนยิ่งโตก็ยิ่งหล่อแต่แอบสะสุดที่แคปชั่นความในใจคุณแม่ชัดชัดโกยยอดไลค์ทั้งจากแฟนคลับและจากบรรดาพี่ๆนานาคนบันเทิงไปได้แบบล้นหลามกันเลยทีเดียวสำหรับภาพถ่ายน้องคุณลูกชายคนโตของบ้านวงพัวพันที่ถูกนำมาโพสต์ลงบนอินสตาแกรมคุมขีดล่างจุนของคุณแม่คนสวยหน่อยบุษกรแต่ทว่าโพสต์นี้กลับไม่ได้มีแค่ความหล่อละมุนของว่าที่ซุปตาในอนาคตเท่านั้นที่แฟนๆให้ความสนใจเพราะเมื่ออ่านแคปชั่นที่หน่อยบุษกรได้เขียนบรรยายไว้ถึงที่มาของภาพถ่ายดังกล่าวก็ทำเอาทุกคอมเมนต์ต่างทักเป็นเสียงเดียวกันว่านี่คือโพสต์ระบายความในใจของคุณแม่ชัดๆซึ่งข้อความที่ว่านั้นมีเนื้อหาว่าเมื่อพ่อถ่ายลูกทำให้ทุกอย่างสั่งให้มองกล้องมองไกลได้หมดรูปสุดท้ายแม่ถ่ายทำได้แค่นี้ชัดเจนแหละสังเกตได้งานนี้ถึงแม้ที่มาของภาพจะแอบมีความแตกต่างกันอยู่บ้างแต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนมากๆก็คือความหล่อละมุนของน้องคุณที่นับวันก็ยิ่งฉายแววให้เห็นมากขึ้นเรื่อยๆแถมหลายคนยังทักอีกด้วยว่าหน้าตาลูกชายถอดพิมพ์เดียวจากคุณแม่หน่อยมาแบบเป๊ะเลยเคนธีรเดชน่ารักให้ช่อดอกไม้หน่อยบุษกรชีวิตรักหวานครบ20ปีสาวๆใจบางเคนธีรเดชพาลูกๆเล่นน้ำคนโฟกัสคุณพ่องานดีมากกวินปัมเวอร์ปุ้งปุ้ยจิกเบนไปเทินเป็นเป่าผาดป้ายแดงเล่นแรงจนหน้าเสียกวินปัมเวอร์ปุ้งปุ้ยเป่าเบนไปเทินเป็นเป่าผาดป้ายแดงกวินเซอร์ไพรส์หนักเกินรับไหวถอยรถป้ายแดงให้ปุ้งปุ้ยแต่แทนที่เมียจะดีใจกลับหน้าเสียเพราะผัวบอกแอบเอารถเบนของเมียไปเทินมาทำเซอร์ไพรส์ให้ภรรยาล่วงหน้าสำหรับหนุ่มกวินดูวาที่ควักกระเป๋าถอยรถป้ายแดงให้ปุ้งปุ้ยพันธิพาเป็นของขวัญเนื่องในวันตรุษจีนโดยกวินจัดเซอร์ไพรส์ถอยรถหรูที่มีราคาประมาณ4ล้านบาทให้ภรรยาพร้อมบอกว่าที่ซื้อรถให้เพราะเห็นภรรยาทำงานหนักมาโดยตลอดแต่ระดับหนุ่มกวินจะให้เฉยๆก็คงไม่มีคอนเทนต์เลยแกล้งหลอกภรรยาว่าซื้อรถคันนี้ได้เพราะเอารถเบนซ์ของปุ้งปุ้ยไปเทิร์นทำเอาฝ่ายภรรยาเขียนแคปชั่นสุดฮาว่าเอาผ่านได้แต่เอารถเราไปขายไม่ได้เลยหนูแม่หมดศรัทธาระบบกทม.การโรงเรียนล้มเหลวหลังนอนฟังเสียงหมาเห่านานเกือบ10ปีสุดจะทนหนูแม่มสุริวิภาระบายเดือดหมดศรัทธาระบบกทม.ร้องเรียนแต่ล้มเหลวไร้วี่แววช่วยเหลือหลังนอนฟังเสียงหมาเห่านานเกือบ10ปีพร้อมถามหรือเราเสียภาษีเปล่าประโยชน์หลังจากที่อดเรนทดมานานหลายปีแต่ไม่มีอะไรดีขึ้นในที่สุดพิธีกรคนดังอย่างหนูแหม่มสุริวิภากุลตังวัฒนาก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความเดือดระบายความเหลืออดที่ทนมานานเกือบ10ปีกับเสียงสุนัขของบ้านหลังหนึ่งภายในหมู่บ้านที่เธอนั้นอาศัยอยู่ซึ่งมีพฤติกรรมชอบเห่าเสียงดังลั่นในยามดึกดื่นติดต่อกันนานหลายชั่วโมงจนเจ้าตัวส่งเรื่องไปร้องเรียนตามที่หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องแต่กลับไร้แววจัดการช่วยเหลือหนูแหม่มสุดจะทนข้างบ้านสร้างตึกสูงไร้ความสงบมาตรฐานความปลอดภัยต่ำต้นหอมเดือดสื่อดังนำภาพเก่าผสมข่าวใหม่ถามเสียงไหมหลังดีจะมาตูมติดโควิด-19หวานจับใจไร้อวยพรวันเกิดโตสุดอบอุ่นขอบคุณพ่อแม่ที่ให้กำเนิดผู้ชายแสนดีคนนี้มาตูมแจงทำลายถี่ยิบแกรมมี่สะเทือนทั้งตึกงดจัดรายการทอล์คโปรแกรมทั้งหมดโดยงานนี้แหม่มสุริวิภาก็ได้โพสต์ภาพข้อความลงในอินสตาแกรมส่วนตัวระบุไว้ว่าความศรัทธาและเชื่อในระบบของการร้องเรียน
ในความเดือดร้อนที่ข้างบ้านปล่อยหมาออกมาเห่าในยามวิกาลเป็นเวลาเกือบ10ปีที่ร้องขอความช่วยเหลือผลลัพธ์ไม่มีอะไรดีขึ้นเลยเรายังนอนไม่ได้หมายังเห่าเหมือนเดิมดูเหมือนระบบของเขตลาดพร้าวระบบของกทมระบบของตำรวจที่เราร้องเรียนไปล้มเหลวค่าระบบการร้องเรียนไม่มีอยู่จริงไม่เหลือแล้วซึ่งความศรัทธาเราคงต้องหาทางขายบ้านหนีไปคำถามคือจะต้องหนีแบบนี้อีกกี่ครั้งแล้วเราจะมีระบบของการร้องเรียนของหน่วยงานที่บอกมาเพราะเจ้าของบ้านที่หน่วยงานเหล่านี้ไปคุยเขาฟังภาษามนุษย์ไม่รู้เรื่องพร้อมกันนี้พิธีกรสาวก็ยังได้เผยเพิ่มเติมผ่านทางแคปชั่นว่าไม่แปลกใจเลยว่าทำไมถึงมีข่าวทะเลาะกันระหว่างข้างบ้านไม่แปลกใจเลยว่าทำไมถึงมีข่าวการยิงกันข่าวยิงหมาข่าววางยาหมาเพราเขาเหล่านั้นคงหมดความอดทนเราคงต้องทำไงและล่าสุด20มกราคม2564แม่สุริวิภาก็ได้เผยคลิปที่ถูกถ่ายจากห้องนอนของเธอโดยขณะที่กำลังถ่ายนั้นเป็นเวลากลางคืนและมีเสียงหมาเห่าเสียงดังสนั่นอย่างต่อเนื่องโดยสาวแหม่มก็ได้เผยข้อความระบายอีกครั้งว่าเสียงนี้จากห้องนอนของเราครับเป็นแบบนี้ตลอดหลายปีที่ผ่านมาจาก4 ทุ่มครึ่งจนถึง6 โมงเข้าแบบนี้ทุกวันเรายังพึ่งระบบแจ้งความระบบแจ้งผู้อำนวยการเขตลาดพร้าวได้หรือไม่เรายังพึ่งการแจ้งกทมไม่คะหรือเราเสียภาษีเปล่าประโยชน์ระบบไหนจะช่วยได้เราหมดแล้วซึ่งหนทางใครๆก็คิดว่าแฟนพ้นสราวุธเปิดตัวหนุ่มรู้จะใหญ่ไปทุกส่วนเรื่องนี้ต้องขยายงานภาพแนบชิดมาแบบเต็มๆเรียกได้ว่าทั้งอินสตาแกรมมีโมเมนต์คน2 คนนัวเนียกระนุงกระหนิงอยู่ข้างเคียงกันตลอดจนใครๆที่เห็นต่างต้องคิดไปไกลว่านักแสดงหนุ่มกล้ามสวยรวยความเซ็กซี่อย่างต้นสราวุธมาทองจะเปลี่ยนรสนิยมไปคบกับผู้ชายเสียแล้วล่าสุดเจ้าตัวต้องรีบออกมาเคลียร์ความสัมพันธ์ที่แท้จริงก่อนหน่วยมโนเก่งแห่งชาติจะคิดบานปลายคล้ายว่าเป็นแฟนกันซึ่งหนุ่มอ้นได้เฉลยที่มาที่ไปว่าน้องชายหน้าตาน่ารักคนนี้นั่นก็คือพรมศิรกิจปัญญาเกิดโดยสถานะเป็นเพียงน้องชายคนสนิทที่เจ้าตัวเลี้ยงดูกันมาตั้งแต่เด็กแต่เล็กและมักจะไปไหนมาไหนด้วยกันอยู่บ่อยครั้งจนสามารถเรียกน้องคนนี้ว่าเป็นลูกคนหนึ่งเลยก็ว่าได้พร้อมยืนยันว่าไม่ใช่แฟนหรือคนรวยใจอย่างที่หลายคนคิดแน่นอนว่าแล้วทีมข่าวบันเทิงเริงร่านิว18จึงขออาสาพาไปส่องโมเมนต์ที่เขาว่ากันว่าเหมือนแฟนไม่มีผิดของทั้งคู่กันเสียหน่อยเผื่อสาววัยสายมโนเขาจะจับเอาไปจิ้นกันเล่นเล่นข้าวเวลาถ้าอย่างนั้นอย่ารอช้าไปกันเลยนางเอกของคนไทยปั้มพัชราภามอบผ้าห่มกันหนาวให้ชาวบ้านจอศรีสะเกษเดินหน้าให้ความช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนมาโดยตลอดสำหรับปั้มพัชราภาชัยเชื้อนางเอกซูเปอร์สตาร์เบอร์1ของเมืองไทยที่ก่อนหน้านี้หลายคนได้เห็นข่าวสาวอ้ําคอยให้ความช่วยเหลือบุคคลต่างๆที่กำลังเดือดร้อนทั้งในและนอกวงการอยู่เสมอล่าสุดทำเอาหลายคนต่างรู้สึกปลื้มนางเอกตัวแม่มากยิ่งขึ้นเมื่อสาวอ้ําได้จัดเตรียมผ้าห่มกันหนาวอย่างดีไปมอบให้ชาวบ้านที่ประสบภัยหนาวที่จังหวัดศรีสะเกษแบบไม่เปิดเผยอีกเช่นเคยโดยผู้ใช้อินสตาแกรมแก๊ดเพิ่ลซูปาวินี่ได้โพสต์ขอบคุณนางเอกคนดังพร้อมข้อความว่าขอบคุณนะคะคนสวยเอาขีดล่างแผดระป้าสำหรับผ้าห่มที่ให้แจกจ่ายชาวบ้านอารางตำบลพรานอำเภอขุนหาญจังหวัดศรีสะเกษขอขอบคุณพระคุณอย่างยิ่ง
อนุโมทนาบุญนะคะขอบคุณตาเอต่อขีดล่างพาราด้าที่เป็นธุระไปซื้อให้นะคะโดยหลังจากที่ผู้ใช้อินสตาแกรมดังกล่าวโพสต์ภาพนี้ออกไปสาวอ้ําได้เข้ามาคอมเมนต์เป็นรูปหัวใจและมีบรรดาชาวโซเชียลที่เข้ามาร่วมอนุโมทนาบุญกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียว